JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day เข้าเยอะมากเลยนะคะ21คนเลยทีเดียวดังนั้นมีส่วนน้อยนะคะที่ขาดเรียนดีมากมากเลยนะคะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะอ่ะแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เราอยู่ที่หน้าไหนคะเราค้างกันไว้ในเรื่องของแฟนพี่ดาวเราต้องข้ามไปก่อนนะคะในเรื่องของแฟนพี่ดาวที่ต้องใช้ตัวแผนที่ตัวนี้เนี่ยเราต้องมาทำกันที่โรงเรียนนะคะแต่เราสามารถทำอย่างอื่นไปก่อนได้นะคะแบบฝึกหัดใครยังไม่ได้มารับที่โรงเรียนมีไหมเอ่ยแล้วสุภาใครอยู่ที่โรงเรียนมีไหมคะผมครับวันนี้ตอนพอเที่ยงผมไปเอาครับทุกวิชาเลยจะไปเอาผมลืมเอามาครับครูเดี๋ยวหนูด้วยค่ะเดี๋ยวหนูไปเอามันอยู่หลังห้องไหมลูกโอเคจ้าใช่แล้วมีใครแบบสุภาตอนนี้อยู่ที่ตัวมิเอ่ยผมอยู่ครับอยู่ค่ะแฮร์รี่อยู่ค่ะซันซันอยู่ค่ะอ๋อก็ยังมีอยู่ค่ะครึ่งต่อครึ่งไม่เป็นไรนะคะดังนั้นวันนี้นะคะให้นักเรียนมารับที่โรงเรียนได้เลยเพื่อที่จะไปทำนะคะแต่ฝึกหัดเราจะข้ามตัวที่เป็นแผนที่ไปก่อนนะคะ54นักเรียนทำยังแต่ฝึกหัดหน้า54ยังไม่ได้ทำครับ52ยังไม่ได้ทำเลยครับใช่ค่ะ51 52เรายังไม่ทำเพราะว่าเราต้องใช้แผนที่ดาวนะคะเราต้องเว้นไว้ก่อนในหน้า49 50 51 52 52 53ใช่ตรงนี้เราต้องใช้แผนที่ในการทำนะคะเราจะมาดูในหน้า54ในหน้า54อยู่นะคะเดี๋ยวพี่เรียกค่ะ54ยังอยู่ในเรื่องของแผนที่ดาวจะเป็นเชิงในหน้า54นะคะข้อที่1การระบุตำแหน่งนะคะกลุ่มดาวในวันเดือนและเวลาที่ต้องการสังเกต
จะระเราไม่มีอะไรนะคะใครที่ยังไม่มีแบบฝึกหัดนะคะหนูใช้วิธีการแคปหน้าจอนะคะแล้วตอนกลางวันนะคะให้มารับแบบฝึกหัดได้เลยนะคะข้อ1การระบุตำแหน่งกลุ่มดาวในวันเดือนและเวลาที่ต้องการสังเกตและระบุได้อย่างไรนะคะเราจะใช้แผนที่ดาวระบุมุมทิศและมุมมือส่วนข้อ2การฝึกใช้แผนที่ดาวเพื่อช่วยในการดูดาวต้องปฏิบัติเป็นลำดับอย่างไรบ้างก็จะมีการศึกษาส่วนประกอบของแผนที่ดาวหมุนวันที่และเดือนที่ปรากฏบนแผนที่ดาวให้ตรงต่อวันและเวลาและ3ฝึกหาตำแหน่งของกลุ่มดาวที่ปรากฏในแผนที่ดาวดังนั้นเปิดมาครูเบียร์จะขอตรวจนะคะตรวจหน้าที่เรียนออนไลน์นั่นหมายความว่า21คนที่เรียนออนไลน์และที่เหลือเรียนลิงก์คุณต้องมีนะคะแบบฝึกหัดให้ตรวจไม่ใช่บอกว่าลืมที่โรงเรียนแต่ไม่ได้สนใจอันนี้ไม่นะคะจะเป็นคะแนนในการเรียนออนไลน์ด้วยนะคะเสร็จแล้วครับคนอื่นเสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวครูเบียร์เลื่อนข้อเป็นข้อ1น่าจะเสร็จแล้วนะครูเบียร์เลื่อนขึ้นเป็นข้อ3นะคะข้อ3และข้อ4จากการใช้แผนที่ดาวนะคะตำแหน่งของกลุ่มดาวที่สังเกตใน1วันในเวลาต่างๆกลุ่มดาวนั้นจะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมหรือไม่กลุ่มดาวที่สังเกตนะคะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันตกและนะคะข้อ4จากการใช้แผนที่ดาวตำแหน่งของกลุ่มดาวสังเกตในวันถัดๆไปในเวลาเดิมอยู่ที่ตำแหน่งเดิมหรือไม่นะคะอย่างไรตำแหน่งของกลุ่มดาวที่สังเกตในวันถัดไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเล็กน้อยโดยปรากฏห่างจากตำแหน่งเดิมไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะแล้วช่วงกลางวันให้นักเรียนมาตามหาแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะอาจจะอยู่หลังห้องของนักเรียนหรืออาจจะอยู่หลังห้องหกทำอื่นแต่นักเรียนต้องมั่นใจนะว่าตัวเองส่งนะไม่ใช่ว่าเออเรียนให้มาตามมาตามหาแต่ว่าไม่ได้ส่งมันก็ไม่มีนะคะนักเรียนต้องมั่นใจว่าตัวเองส่งด้วยนะถึงจะมาหาที่โรงเรียนได้ดังนั้นครูเบียร์จะขอเก็บคะแนนนะคะในหน้าที่เรียนออนไลน์ก็คือหน้านี้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่านักเรียนได้เข้าเรียนจริงข้อ5นะคะข้อ5จ
จากการใช้แผนที่ดาวตำแหน่งของกลุ่มดาวที่สังเกตในปีถัดๆไปในวันและเวลาเดิมอยู่ที่ตำแหน่งเดิมหรือไม่นะคะอันนี้เสร็จหรือยังเอ่ยข้อ5ยังครับเมื่อกี้คุณไม่แชร์อ๋อโอเคข้อ5ข้อ6นะคะจากการใช้แผนที่ดาวและการสังเกตท้องฟ้าลักษณะและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกลุ่มดาวเหมือนหรือแตกต่างไปอย่างไรลักษณะนะคะการเรียงตัวของดาวแต่ละกลุ่มและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกลุ่มดาวนะคะจะเหมือนกันกลุ่มดาวมีปรากฏการณ์ขึ้นและตกหรือไม่ดูได้อย่างไรกลุ่มดาวนะคะมีปรากฏการณ์ขึ้นและตกนะคะโดยสังเกตจากกลุ่มดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกและรับขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกนะคะจะเป็นเช่นนี้ทุกคืนเลยหากคำถามถามว่าตอนกลางวันเนี่ยนักเรียนว่ามีดาวไหมตอนกลางวันนักเรียนว่ามีดาวไหมคะมีครับมีนะคะแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าอะไรก็แสงของดวงอาทิตย์มันดีกว่าใช่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าก็ยังมีดาวเหมือนกันนะคะมีทั้งกลางวันกลางคืนเลยแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยมีแสงของดวงอาทิตย์ค่ะที่สว่างจ้ากว่าเราก็เลยมองไม่เห็นแสงของดวงดาวแต่ตอนกลางคืนเนี่ยแสงอาทิตย์นะคะดับลงไปนะคะลดน้อยลงเราก็เลยเห็นแสงของกลุ่มดาวดาวนะคะที่มีลักษณะที่กระพริบระยิบนะคะแสดงว่าดาวนั้นเนี่ยเป็นดาวฤกษ์แต่ถ้าแสงนะคะมองไปเนี่ยกลุ่มดาวที่มีแสงนิ่งๆ นะคะไม่ค่อยสว่างนั่นก็คือดาวที่เป็นดาวเคราะห์ไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองแต่แสงที่เห็นนั่นก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนเข้าสู่ดาวนั่นเองค่ะการมองเห็นกลุ่มดาวนะคะเป็นรูปต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรานั่นเองอาจจะเป็นจินตนาการของนักดาราศาสตร์ในช่วงนั้นๆนะคะที่จินตนาการเป็นรูปต่างๆเราก็สามารถจินตนาการกลุ่มดาวนะคะเป็นรูปต่างๆได้นั่นเองค่ะข้อ 5ใครยังไม่เสร็จเลยเบียร์เลื่อนนะคะเลื่อนข้อ5ขึ้นนะคะค่ะข้อแพรเขียนด้วยย่อนะคะจากกิจกรรมนี้เราจะค้นพบว่ากลุ่มดาวแต่ละกลุ่มมีการเรียงตัวของกลุ่มดาวแบบเดิมและมีปรากฏการณ์ขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมในแต่ละคืนนะคะแค่นี้พอซึ่งปรากฏการณ์นะคะของกลุ่มดาวเราก็จะเรียกว่าวัฏจักรของกลุ่มดาวนั่นเองข้อ6เรียบร้อยนะคะครูเบียร์ขอเลื่อนขึ้นไปนะจากสิ่งที่ค้นพบนะคะเราจะสรุปได้ว่ากลุ่มดาวจะมีการเรียงตัวที่ตำแหน่งคงที่โดยมีปรากฏการณ์ขึ้นและตกหรือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในเวลาในวันหนึ่งนะคะและมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกรอบปีโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกลุ่มดาวเราจะเรียกว่าเป็นวัฏจักรนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคะแนนนะคะเป็นคะแนนนะเดี๋ยวขอเช็คหน้านี้นะคะเป็นคะแนนนะ2หน้าข้อ9เขียนมาเลยนะครับใช่ค่ะข้อ
ใครไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถแชทไว้ก่อนนะแล้วก็วันนี้นะคะให้มารับแบบฝึกหัดดังนั้นพรุ่งนี้ก็ยังมีของค่าครูเบียร์ในนั้นนะคะพรุ่งนี้ครูเบียร์ขอเช็คก่อนแล้วก็ให้คะแนนเลยนะคะพรุ่งนี้ครูเบียร์ขอเช็คและให้คะแนนเลยนะคะสำหรับสองหน้านี้อีกหน้าหนึ่งน่าจะเป็นหลังคำว่าเช่นใช่ไหมคะครูเบียร์ขอเลื่อนดูก่อนใช่ครับโอเคดังนั้นครูเบียร์ขอเช็คคะแนนนะคะในหน้า54และในหน้า55ในวันพรุ่งนี้เช็ครายบุคคลนะคะเช็ครายบุคคลในหน้า54และหน้า55ดังนั้นใครที่แบบฝึกหัดอยู่ที่โรงเรียนคุณมีเวลาวันนี้มารับนะคะสุดท้ายค่ะโอเคค่ะสั้นๆเดี๋ยวคุณเบียร์เช็คให้เลยใครเสร็จวันนี้คุณเบียร์เช็คให้วันนี้เลยและพรุ่งนี้คุณเบียร์ขอเช็คอีกทีนะคะสองหน้านี้คุณเบียร์ให้คะแนนนะคะถือว่าเป็นครูเบียไม่ได้เดินดูแล้วก็ไม่ได้เช็คในภาพให้จะได้ดูด้วยว่าได้เข้าเรียนหรือเปล่านะคะบางคนยังไม่เปิดกล้องก็ยังเหมือนเดิมอาจจะเปิดครูเบียทิ้งไว้นะคะแต่ว่าอาจจะทำอย่างอื่นตรงนี้ก็ขอเช็คคะแนนเป็นคะแนนเก็บไปเลยนะคะสองหน้าแม่คะแนนง่ายๆเลยเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะห้าทับสองตัวยาเช็คให้เลยนะคะใครเสร็จแล้วแจ้งทูบีโชว์ได้เลยสองหน้านะคะใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดให้มารับได้ที่โรงเรียนนะคะภายในวันนี้แล้วก็จะเช็คพรุ่งนี้อีกหนึ่งรอบเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วขอดูค่ะรัชพลเสร็จแล้วขอดูลูกเปิดกล้องได้ไหมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกล้องหรือเปล่าเหลือประมาณนะคะเหลือเวลาประมาณ10นาทีโอเครัชพลได้ค่ะค่ะ3คนแล้วนะคนอื่นๆว่าอย่างไรเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเปิดกล้องให้ครูเบียร์ดูค่ะพลอยใช่ไหมคะไม่ใช่มานักขัดกระมวลค่ะขัดกระมวลเสร็จแล้วค่ะแพรรี่โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูเบียร์และวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะครูเบียร์ฝากไว้2หน้าพรุ่งนี้ครูเบียร์จะ
ขอเช็คนะคะรายบุคคลขอเช็ครายบุคคลเป็นคะแนนเก็บนะคะเป็นคะแนนเก็บในหน้า54และ55ใครที่ไม่มีบัตรสุขาให้มารับนะคะที่โรงเรียนภายในวันนี้เท่านั้นพรุ่งนี้เราจะเจอการคาบ3เราจะเจอการคาบ3นะคะจะเป็นการเช็คแบบสุขาแล้วก็ขึ้นเรื่องใหม่นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูเบียร์แล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ